จริญศักดิ์เผยรับสุดตื่นเต้นร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเจริญศักดิ์วงกรปีกดาวรุ่งสมุทรปราการซิตี้รับสุดตื่นเต้นร่วมซ้อมกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแต่ยันพร้อมสู้เต็มที่ให้มีชื่อติด23ขุนพลสุดท้ายให้ได้วันที่28สิงหาคม2562ความเคลื่อนไหวหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เรียกกัปตันนิวพีระดลชำรัศมีเคนพิชาอุทราและเท่เจริญศักดิ์วงกร3นักเตะเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้เดินทางเข้ารายงานตัวสู่แคมป์เก็บตัวทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดเตรียมศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดแรกของกลุ่ม G ภายใต้การคุมทัพของอากิระนิชิโนซึ่งทีมชาติไทยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนักเตะดาวทองทีมชาติเวียดนามในวันที่5กันยายน2562ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเวลา 19:00 น.ตรงโดยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ที่โรงแรมเลอเมอริเดียนสุวรรณภูมิเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเท่เจริญศักดิ์วงกรปีความเร็วสูงทัพเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้ซึ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกได้เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และวันนี้เป็นวันแรกต้องว่าการเกรงๆหน่อยแต่ก็โชคดีที่มีพี่นิวพีระดลและพี่เคนพิชาซึ่งอยู่ทีมเดียวกันอยู่ด้วยทำให้อาการเกรงๆหรืออาการตื่นเต้นมันผ่อนคลายลงไปได้บ้างส่วนโค้ชนิชิโนและทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติทั้งพี่จุนพี่แบนและพีระรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆในทีมก็เป็นกันเองทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นส่วนการฝึกซ้อมวันแรกก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะเป็นการซ้อมแบบเบาๆเท่านั้นโดยเน้นการรับส่งบอลรวมถึงการเล่นสมอลไซส์เท่านั้นและยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียดอะไรมากส่วนเรื่องของการจะมีชื่อติด23ขุนพลนั้นผมก็ไม่ได้คิดนะเพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมและที่สำคัญพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในทีมที่มาอยู่ล้วนเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าเยี่ยมทำใหรู้ว่าการได้เข้ามาฝึกกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วแต่อย่างไรก็ดีผมจะทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนโค้ชจะเลือกเราอยู่ใน23คนหรือไม่นั้นมันคือหน้าที่ของโค้ชเป็นคนตัดสินใจแต่สำหรับผมพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อทำให้มีชื่อติด23ขุนพลสุดท้ายให้ได้และหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ด้วยเจริญศักดิ์กล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายบดินทร์เปิดใจหลังคัมแบ็กติดทีมชาติไทยอีกครั้งยุคนิชิโนบดินทร์ผาลาตัวรุกเร็วแรงทะลุนรกแห่งค่ายการท่าเรือ FC ออกมาเปิดเผยหลังคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในยุคนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นวันที่28สิงหาคม2562บดินทร์ผาลาตัวรุกความเร็วสูงของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมดังแห่งศึกโตโยต้าไทยลีกออกมาเปิดใจหลังคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในยุคอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเป็นที่เข้าใจกันว่าอากิระนิชิโนเมื่อวานที่ผ่านมาเพิ่งนำทีมซ้อมเป็นครั้งแรกหลังก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อ33แข้งที่ติดทีมมาในรอบแรกก่อนที่จะทำการคัดตัวให้เหลือ23คนอีกครั้งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับมาตรฐานฟุตบอลบ้านเขามันก็สูงกว่าบ้านเราครับผมว่ามันคงมีอะไรดีๆมาในวงการฟุตบอลไทยครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งครับก็หวังว่าจะเอาความมั่นใจตรงนั้นมาใช้ในการเล่นทีมชาติครับจะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับบดินทร์ผาลากล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้งท้าย
สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดแรกของกลุ่ม G พบกับเวียดนามในวันที่5กันยายน2562ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต